ทีนี้ไปดูในมุมของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างท่านก็รู้เรื่องนี้นะครับมีการติดตามความคืบหน้าด้วยคือในกรณีที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการพูดถึงกรณีทนายของอธิบดีกรมการข้าวมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยมีนักการเมืองนะครับเกี่ยวข้องนะครับเป็นนักการเมืองปอปลานะครับเข้าไปเกี่ยวข้องและมีการไปกดดันอธิบดีกรมการข้าวรวมไปถึงภรรยานะครับให้หยุดความเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าท่านนายกบอกว่าเรื่องการกดดันเป็นเรื่องที่รัฐบาลยอมไม่ได้นะและได้กำชับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ติดตามเรื่องนี้และดำเนินการตามกฎหมายและในวันพรุ่งนี้ที่ประชุมครม.อาจจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยรายละเอียดกันด้วยครับจากวันแรกมาเขาก็ไม่ได้อ่านนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของกฎหมายแล้วนะครับเรื่องของถ้าเกิดมีนักการเมืองหรือใครก็ตามที่ไปกดดันผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้ยอมรับไม่ได้นะครับเราคิดว่าคงไม่มีด้วยและไม่อยากให้มีถึงแม้มีก็ไม่ผมคิดว่าก็ไม่สามารถมีอำนาจเหนือกระบวนการยุติธรรมได้ไม่ครับเมื่อวานนี้พอดีได้เจอคุณธรรมนัสในงานตอนกลางคืนก็เลยก็สั่งกำชับไปว่าให้ดำเนินตามกฎหมายถ้าท่านก็รับปากว่าท่านจะดำเนินการตกหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแค่นั้นเองครับกระทรวงอื่นก็ยังไม่ได้เจอกันพรุ่งนี้อาจจะมีการถ้าเกิดมีใครหยิบยกมาพูดในครม.ก็คงมีการพูดคุยกันขอบคุณครับ